พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะ อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่คือเดือน12เดือน12ขึ้นเดือน12เป็นเดือนสุดท้ายของปีตามแบบโบราณแล้วก็ถึงเดือนอ้ายเป็นปีใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นปีใหม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นปีใหม่เดือนมกราคมซึ่งไม่กี่เดือนก็จะถึงแล้วพฤศจิกาธันวาเรื่อยไปก็ถึงวันปีใหม่ชีวิตของเรานี่มันขึ้นอยู่กับเวลาเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาเวลาที่ล่วงไปนั่นทำให้ชีวิตของเราได้อย่างหนึ่งขึ้นมาคือได้อายุอายุนี่มันเกิดขึ้นเพราะเวลาเวลาล่วงไปทุกวินาทีทำให้เราได้อายุเพิ่มขึ้นทีนี้การได้อายุนั่นก็เป็นเครื่องหมายของความแก่ที่เราเรียกว่าแก่เนี่ยมันแก่อยู่ตรงที่อายุมากถ้าอายุมากก็แก่มากอายุน้อยก็แก่น้อยไอ้ความจริงความแก่เนี่ยมันแก่มาตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตพอเริ่มจับปฏิสนธิในท้องของคุณแม่ก็เริ่มแก่ขึ้นแก่ขึ้นโดยลำดับที่เราพูดกันว่าท้องแก่ท้องแก่ก็คือเด็กในท้องมันแก่มันเติบโตขึ้นจนกระทั่ง10เดือนตามปกติมันก็ต้อง10เดือนแล้วจึงจะคลอดออกมาเป็นคนแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ถึง10เดือนแสดงว่าคนมันใจร้อนมากขึ้นรีบคลอดบางทีก็ยังไม่ถึงกำหนดคลอดแล้วต้องเอามาไว้ในตู้อบตู้อบในตู้หนึ่งก็ราคาตั้ง 145,000 บาทเอามาใช้ต่างท้องให้เด็กเข้าไปนอนอยู่ก่อนจนกว่าจะสมควรเวลาจึงเอาออกจากตู้เอาไปให้คุณแม่เลี้ยงต่อไปความแก่ของคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นแก่มาโดยลำดับแล้วเมื่อเกิดออกมาได้ลืมตาดูโลกเสียงร้องไห้จ้าการร้องไห้นี่ก็แสดงว่ามันเป็นทุกข์ไม่ได้หัวเราะสักคนเดียวเกิดมาร้องทุกคนไม่มีใครหัวเราะเพราะมันเป็นทุกข์มันถึงร้องการร้องไห้ของเด็กนั่นเป็นการแสดงความทุกข์ทุกข์เพราะว่าได้พบสิ่งที่ใหม่แปลกไม่เหมือนกับที่ตนได้อยู่อาศัยมาก่อนตอนอยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยมันมีสภาพอย่างหนึ่งแต่พอคลอดออกมานี่มันสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปกระทบกับอากาศร้อนหนาวตามธรรมชาติเด็กไม่เคยสัมผัสกับสิ่งนั้นก็เลยตกใจกลัวออกมาถึงนี่แสดงอาการกลัวแล้วก็ร้องก็แสดงว่าเป็นทุกข์นั่นเองที่พระท่านว่าความเกิดเป็นทุกข์นั่นก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเกิดเป็นทุกข์นั้นมันอีกแบบลึกซึ้งกว่านั้น แต่นั่นเราเห็นง่ายว่าความเกิดนี่มันก็เป็นทุกข์แล้วก็วันเวลาล่วงไปเด็กนั่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามลำดับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายสบายใจมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
ก็มีความสบายใจเพราะว่าเปลี่ยนไปในทางที่เจริญขึ้นเติบโตขึ้นก็มีความพึงใจพอใจเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามวันเวลาจนกลายเป็นเด็กขนาดเดินได้วิ่งได้พูดได้ไปโรงเรียนได้แล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นใบกระนองเริ่มสร้างปัญหาพอเติบโตขึ้นนี่ก็เริ่มมีปัญหาหาความทุกข์ได้แก่พ่อแม่พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะว่าลูกไม่ค่อยจะเรียบร้อยทีนี้ลูกไม่เรียบร้อยนี่เป็นความผิดพลาดของใครถ้าคิดกันให้ดีแล้วไม่ใช่เป็นความผิดของเด็กเพราะเด็กยังไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นผู้ใหญ่นี่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจแต่ว่าทำหน้าที่ของความเป็นไม่สมบูรณ์เป็นพ่อไม่สมบูรณ์เป็นแม่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ให้การอบรมบ่มนิสัยแก่เด็กไม่ได้ฝึกหัดอบรมให้เขามีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องเพราะว่าความรักปิดหูปิดตารักมากเลยไม่สั่งสอนไม่อบรมสุดแล้วแต่ลูกจะทำอะไรก็ตามใจเขาเด็กมันทำอะไรตามชอบใจบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกถ้าหากว่าทำถูกมันก็ดีแต่ถ้าทำผิดมันก็ไม่ดีเพราะการกระทำของเด็กทุกอย่างสร้างนิสัยสร้างนิสัยให้เกิดขึ้นแก่เด็กถ้าเราไม่สอนไม่เตือนไม่บอกให้เขาเข้าใจเขาก็จะทำสิ่งนั้นบ่อยๆทำบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นนิสัยเป็นสันดานมีปกติเป็นอย่างนั้นเลยสอนไม่ได้เราก็บ่นเออไอ้นี่มันดื้อว่าไม่นอนสอนไม่ฟังพ่อแม่หาว่าลูกดื้อใครเป็นผู้ทำให้ลูกดื้อก็คุณแม่นั่นแหละเป็นผู้ทำให้ลูกดื้อคือไม่หัดเชื่อเมื่อเขายังอ่อนคนโบราณว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากอันนี้เราไม่ดัดไม่มายังอ่อนปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันจนมันชินกับสิ่งนั้นแล้วเราไปแก้ไขมันก็ลำบากเพราะมันชินเสียแล้วติดนิสัยเสียแล้วเสียผู้เสียคนไปตามๆกันอันนี้เรื่องของความผิดของแม่ของพ่อพ่อก็มีส่วนผิดแม่ก็มีส่วนผิดพ่อที่ทำผิดก็คือว่าไม่ทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกชอบประพฤติอะไรตามใจตัวตามใจอยากเช่นเป็นคนชอบดื่มของมึนเมาชอบเที่ยวชอบสนุกในเรื่องอะไรต่างๆไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านไม่มีเวลาที่จะได้คุยกับลูกสนทนากับลูกแล้วก็ไม่ได้มองลูกว่าเขาทำผิดหรือทำถูกไม่ได้มีเวลามองก็มัวแต่เที่ยวสนุกสนานเฮฮาลูกโตขึ้นก็เสียคนมีความประพฤติไม่เรียบร้อยขี้เกียจเรียนหนังสือไม่ทำงานทำการคอยแต่ขอสตังค์คุณแม่ใช้คุณแม่ก็ต้องให้ไปตามเรื่องส่งเสริมให้มันชั่วหนักลงไปทุกวันทุกเวลาอันนี้เป็นความผิดของคุณแม่ทั้งนั้นไม่ใช่ความผิดของใครเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีถ้าทำหน้าที่ให้ถูกต้องแก่ลูกลูกจะไม่เสียคุณฝึกสอนเขาได้ธรรมชาติของเด็กนี่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อโดยธรรมชาติ
ไม่ได้ดื้อโดยธรรมชาติแต่เป็นคนอ่อนที่เราจะสอนให้เป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราสอนหรือไม่ถ้าเราไม่สอนก็ดีไม่ได้อันนี้จึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสอนเขาอบรมเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเช่นสอนให้นั่งเป็นให้ยืนไหว้เป็นกราบเป็นพูดจาเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่เรามันสอนมันเตือนเขาก็ทำได้ทำเป็นนิสัยเป็นสันดานโตขึ้นก็เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องแบบร้อนใจถ้าเราทำดีมาตั้งแต่เบื้องต้นอย่าเข้าใจผิดว่านิสัยมันเป็นอย่างนั้นเกิดใหม่ๆมันยังไม่มีนิสัยอะไรมันไม่มีสันดานอะไรนอกจากมีความต้องการตามธรรมชาติความต้องการตามธรรมชาติก็คือว่าอยากกินอาหารอยากดื่มน้ำอยากหลับอยากนอนอันนี้เป็นของธรรมชาติไม่ว่าคนว่าสัตว์มันก็เหมือนกันสัตว์ตัวน้อยๆพอเกิดลุดออกมาจากท้องแม่มันก็ต้องคลานต้วมเกี้ยวเพื่อจะไปหานมแม่พอเจอนมแม่ก็ดูดทันทีนี่ธรรมชาติดั้งเดิมคือความอยากอาหารอยากดื่มน้ำน้ำก็คือนมของแม่แล้วก็อยากนอนพักผ่อนสะดุ้งกลัวภัยเมื่อมีอะไรปึ้งปังโผงผางได้ยินเสียงก็ตกใจกลัวหนีหัวซุกหัวสุนอันนี้คือธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยเพิกเฉยของพ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะแก้ไขปรับปรุงลูกลูกก็เป็นไปในทางที่เสื่อมเสียแต่เราเอาใจใส่แก้ไขปรับปรุงลูกเราก็จะเป็นคนดีมีชีวิตเรียบร้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เพราะว่ามีปัญหาเยอะพ่อแม่เนี่ยบ่นบ่อยบางคนก็โทรศัพท์มาบ่นกลางคืนมาโทรศัพท์มาบ่นบอกว่าลูกดิฉันนี่มันแย่มันดื้อว่าไม่นอนสอนไม่ฟังแล้วก็ไม่ทำงานทำการเที่ยวเตร่สนุกสนานไปตามเรื่องนั่นมันเป็นความผิดของแม่ก็ต่อไปบอกว่าอย่าไปโทษลูกแม่มันไม่ดีไม่สั่งสอนไม่อบรมลูกมันจึงเป็นเช่นนั้นควรจะสั่งสอนก็พูดกับเขาบ้างทำความเข้าใจกับเขาบ้างพามาวัดบ้างเพื่อจะได้มาพบพระได้ยินเสียงพระได้เห็นอะไรอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจโดยมากไม่ค่อยได้พามาเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจแล้วก็ไม่คิดแก้ไขอันนี้แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เด็กเราทั่วๆไปอีกประการหนึ่งสังคมในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมที่มีความสนุกสนานมากเกินไปสนุกสนานเฮฮามากเกินไปความสนุกสนานนั้นลุกเข้าไปถึงในบ้านลุกเข้าไปถึงห้องนอนสมัยก่อนนี่คนสนุกกันน้อยนานๆจะได้ดูลิเกสักทีเดียวนานๆจะได้ดูอะไรที่มีเขามีงานเช่นมีงานบวชนาคก็มีมรสพตามท้องถิ่นถ้าเป็นคนภาคใต้ก็มีการบวชนาคก็มีหนังตะลุงแสดงกัน
หรือว่าตามวัดมีงานเช่นก่อพระเจดีย์ชายต้องการหาเงินเข้าวัดก็จัดให้มีการแข่งมโนรามโนราสองโรงมาแข่งกันแล้วก็มักจะมีเรื่องตีกันตอนใกล้จะจบเรื่องจะจบเพราะว่าไปดึงคนเข้ามาในโรงของตัวเพื่อให้เห็นว่าชนะแล้วมีคนถือหางมโนราไปยืนล้อมไม่ให้คนออกมโนราก็เชิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจะแสดงอะไรแปลกๆให้คนดูแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้แสดงสักทีคนก็มาดูก็อยู่นั่นแหละเห็นมันเมื่อเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นนานๆมีทีแต่เดี๋ยวนี้นั่นมันมีทุกคืนโทรทัศน์เข้าไปทุกบ้านทุกเรือนแม่บ้านนอกบ้านนาก็มีโทรทัศน์มีละครมียี่เก๋มีโขนมีการร้องรำทำเพลงในเรื่องต่างๆอิทธิพลของโทรทัศน์นี่นับว่าแรงมากทำให้เด็กๆตามชนบททั่วไปหรือเด็กในกรุงเทพเอาอย่างการแต่งตัวตามแบบดาราโทรทัศน์เอาอย่างการพูดจาเอาอย่างทุกเรื่องที่ปรากฏออกมาที่จอแก้วเพราะว่าสิ่งนั้นมันค่อยประทับใจทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งประทับอยู่ในใจมากๆเลยกลายเป็นการกระทำออกมาปรากฏแก่พ่อแม่อันนี้ลำบากไม่ใช่น้อยหนังสืออ่านเล่นประเภทที่ไม่คิดถึงอะไรแต่ต้องการจะเอาสตังค์ท่าเดียวก็เขียนให้มันสนุกมีภาพสนุกสนานเฮฮาเด็กหนุ่มเด็กสาวก็ติดหนังสือเหล่านั้นงอมแงมนิสัยก็เป็นไปตามสิ่งที่เขาอ่านเขาศึกษาอันนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจิตใจคนได้และมีอิทธิพลมากเสียด้วยแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปตามธรรมชาติมีทุ่งนามีป่ามีภูเขามีอะไรอย่างนั้นแหละฝูงวัวฝูงฝ่ายไม่มีหนังภาพยนตร์ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจะเพาะนิสัยให้คนเป็นอะไรมันไม่มีเด็กๆในสมัยก่อนจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาก็ไม่มีอะไรยั่วยุที่จะทำให้เขาเสียผู้เสียคนเขาเติบโตขึ้นตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่มีอิทธิพลแก่เขาเพราะไม่มีอะไรที่จะรุนแรงจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาไม่มีเรื่องเด็กถูกจับไปเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ผู้ใหญ่ถูกจับเพราะก่ออาชญากรรมแต่เด็กนั่นทำไม่เป็นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเด็กคนใดได้เข้าไปอยู่ในคุกก็เหมือนกับได้เข้ามหาวิทยาลัยแห่งอาชญากรรมเพราะเมื่อไปอยู่ในคุกนักโทษเก่าผู้ใหญ่นั้นก็คอยสอนเขาแนะนำเขาเด็กเหล่านั้นให้รู้เรื่องรู้ราวมากขึ้นออกมาเก่งกว่าเดิมแล้วก็เลยติดคุกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยไปเพราะสมัยก่อนไม่ได้แยกคุกเอาเด็กไปปนกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าไปอยู่กับพี่เลี้ยงที่แสนจะตกต่ำพี่เลี้ยงก็สอนอบรมให้ในเรื่องต่างๆเดี๋ยวนี้ราชการจึงได้เปลี่ยนคุกเด็กไหว้ต่างหากผู้ใหญ่ไหว้ต่างหากมีเรือนจำเด็กมีศาลเด็กทำอะไรกับเด็กโดยเฉพาะแล้วเอาเด็กไปรวมกันไหว้แต่พวกเด็กเด็กบางคนนี่ไปถามดูประวัติแล้วก็รุนแรงลักเงินคุณยายไม่ใช่เล็กน้อยเป็นหมื่นบาทสองหมื่นเอามาเที่ยวตัวเล็กนิดเดียว
รักเริงคุณยาย 20,000 เอามาเที่ยวกรุงเทพสมัยปัจจุบันเคยไปพบเด็กที่เรียนจำเด็กที่โน่นอะแถวทางไปพระประแดงบางนาบางนาไปเทศแล้วก็เลยคุยกับเขาถามเรื่องราวเห็นเด็กตัวน้อยน้อยว่าทำผิดอะไรบอกว่ารักตังคุณยายเหรอรักมาเท่าไหร่20,000โอ้คุณยายนี่รวยมากเอาจัดตังเที่ยวซิ่งเป็นผ่านมาในบ้านตั้ง20,000ทำให้หลานเสียผู้เสียคนผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรอย่าทำให้เด็กเสียคนทำให้เด็กเสียคนคือเที่ยวซิ่งเป็นผ่านเด็กมันก็หยิบพอไปใช้พอเด็กหยิบพอไปก็หาว่าเด็กขโมยความจริงมันไม่รู้ว่าขโมยคืออะไรแต่มันเห็นวางอยู่ก็เอาไปใช้มันของกินได้มันก็ต้องกินของที่เอาไปทำอะไรมันก็เอาไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ผู้ใหญ่ก็หาว่าไอ้นี่มือไวใจจูนลักข้าวลักของแล้วทำบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเราวางให้เด็กได้เห็นเด็กมันก็เอาไปว่าสมัยเด็กๆก็เคยทำอย่างนั้นเหมือนกันคือว่าคุณแม่เอาจะตังไปวางไว้ใต้ที่นอนเป็นบาทนะเป็นสลึง50สตางค์เป็นเหรียญนั่นแหละเอาไปวางไว้ให้เราไปหยิบที่เปิดที่นอนก็รู้มันมีสตางค์ก็หยิบไปเลยนี่หยิบไปตามเรื่องแต่ไม่ใช่เอาไปมากอะไรมันสลึงหนึ่ง10สตางค์5สตางค์ทำอย่างนั้นทีหลังคุณแม่จับได้บ่อยนี่ขโมยความจริงไม่รู้เรื่องขโมยเลยแต่เห็นมันน่าหยิบไหมเพราะว่าจะสั่งนี่ซื้อขนมได้ก็เลยหยิบเอาไปซื้อขนมกินนะไม่ใช่เรียกนั้นแล้วไม่ได้เอาไปไหนถูกอบรมสั่งสอนว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นก็เลยหยุดไปไม่ได้ทำต่อถ้าหากว่าทำต่อไปก็คงไม่ได้มาเทศน์ให้โยมฟังตรงอย่างไปอยู่ในคุกเพราะมันลักเล็กลักน้อยต่อไปมันลักใหญ่มันลักหัวลักควายลักจ้างมันก็ติดคุกกันนั่นเองแต่ก็เป็นบุญที่คุณแม่ได้บอกให้เข้าใจว่าไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีต้องการอะไรต้องบอกแม่แม่จะให้ไปตามที่ต้องการก็ไม่ได้สอนหลายหนสอนทีเดียวมันก็เลือกเข้ามาเองนิสัยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเลือกไปแต่ว่าเด็กบางคนไม่อย่างนั้นมันเอาเรื่อยไปแล้วไม่เอาของแม่ไม่เอาของคนอื่นด้วยอะไรของชาวบ้านเหลือไม่ได้หยิบไปทั้งนั้นเลยกลายเป็นจูนไปโตขึ้นเป็นหนุ่มมันก็เป็นอย่างนั้นผลที่สุดก็ไปติดคุกติดตารางเพราะนิสัยมักง่ายชอบหยิบของของคนอื่นมาใช้โดยไม่รู้ว่าการกระทำเช่นนั้นมันถูกหรือผิดดีหรือชั่วเขาไม่เข้าใจเลยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยแล้วก็รักของใหญ่มากขึ้น จนกลายเป็นโจรเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมเขาเป็นชีวิตที่ตกต่ำอย่างน่าเสียดายอันนี้ผู้ใหญ่จึงต้องระวังแม่คนใช้ที่อยู่ในบ้านเราอย่าให้คนใช้มันเสียคนคือว่าอะไรที่มีค่าอย่าเที่ยววางไว้อย่าเผลออย่าประมาทอย่าไปวางไว้ถอดแหวนวางไว้ที่อ่างน้ำแล้วไปทำอะไรต่ออะไรเพลินไปกลับมาโอ้แหวนหายไปเมื่อขึ้นได้ว่าแหวนหายไปไหนอยู่ที่มือมันไม่มีเนี่ยถ้าจะเอาไปวางไว้ที่อ่างล่างมือก็ไปดูเอาหายไปแล้วไม่รู้จะจับมือใครดมเพราะคนใช้มีหลายคนก็ลำบากจะไปว่าใครก็ไม่ได้เพราะมันหายไปแล้วต้องไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็หาวิธีเอาคนใช้มาปลอบมาถามอะไรกันไปตามเรื่องผลที่สุดก็จับตัวไ
อันนี้เป็นความผิดของนายจ้างที่เอาของไปเที่ยววางไว้ให้มันเห็นแล้วมันเกิดความโลภขึ้นมาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไปซื้อแหวนเพชรมาราคาแพงเอามาเฉือนก็อวดคนใช้นี่มาดูนี่มันเรื่องอะไรที่เอาไปให้คนใช้ดูคนใช้เป็นผู้ชายให้มันดูแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้ในลิ้นชักอ่ะมันก็เกิดอยากขึ้นมาอยากได้แหวนวงนั้นขึ้นมาแล้วมันทุบคุณนายเจ้าของแหวนนั้นตายแล้วมันลักของไปแหวนไม่ได้จะเอาเงินไปเพราะว่ามันไปค้นไม่พบเลยมันเอาเงินไปออกจากบ้านหนีไปเที่ยวถึงภูเก็ตตำรวจตามไปจับตัวได้ที่ภูเก็ตแล้วเอาตัวมารับสารภาพว่าที่ได้ทำไปก็เพราะว่าอยากได้แหวนวงนั้นแต่ว่าเอาไม่ได้นี่เป็นความผิดของคุณนายที่เอาแหวนไปอวดคนใช้มันเรื่องอะไรไปอวดเขาทำไมของมีค่าอย่าเอาไปอวดคนใช้เอามาเก็บไว้ในลิ้นชักในตู้เซฟในอะไรที่มันสมควรอันนี้ไปอวดมันเกิดความอยากขึ้นแล้วมันก็ทำร้ายคุณนายถึงแก่ความตายคุณนายก็เป็นคนเรียบร้อยความจริงเป็นคนดีแต่ว่าดีไม่หมดดีไม่สมบูรณ์ดีไม่รอบคอบไม่ได้คิดไปให้มันการไกลแหวนนั่นซื้อมาจะเอาไปมั่นลูกสะพ้ายให้แก่ลูกชายเลยก็ไม่ได้มันไม่ให้ตายซะก่อนนี่เพราะความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นในบ้านเพราะมันเห็นของอย่างของมีค่าไม่ควรจะให้ใครดูไม่ควรให้ใครเห็นโดยเฉพาะคนในบ้านเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเป็นนิสัยใจคอเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจก็ควรจะเก็บในที่มิดชิดห้องใดควรข้าวห้องใดไม่ควรข้าวไม่ใช่ว่าจะไปเช็ดไปถูนี่ไอ้ห้องเดี๋ยวเราเก็บข้าวเก็บของไม่ต้องไปเช็ดไปถูก็ได้ทำเองก็ได้มันนิดเดียวไม่ได้ที่ห้องพระมีพระพุทธรูปเยอะมันเข้าไปเช็ดทุกวันมันเลื่อมใสพระขึ้นมามันอยากจะได้เอาหลวงพ่อเอาไปขายมันจะอย่างไรแต่ว่ามันไม่ทำเองคนใช้ไม่ทำมันไปบอกคนอื่นที่คุ้นเคยพวกบ้านเดียวกันบอกว่าที่บ้านนี้มีพระราคาแพงพระเชียงแสนพระสุโขทัยงามๆทั้งนั้นแหละไปรักสิฉันจะเปิดประตูบ้านให้แล้วมาขโมยก็มารักเอาไปจริงๆรักเอาไปเยอะ 2-3 องค์ที่มีค่านะราคาแพงนะเอาไปคนใช้ก็ไม่ได้คือเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรโจรผู้ร้ายมางัดเข้ามาอย่างไรประตูเข้ามาไม่ได้ถูกงัดนี่กลอนเรียบร้อยครับแสดงว่ามีคนในบ้านช่วยเปิดประตูให้ก็สงสัยกันไปตามเรื่องเป็นบาปเป็นโทษไปเขาเรียกว่าของหายกลายเป็นบาปลงที่เที่ยวสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดนี่เพราะว่าเรามีของแล้วให้เขาเห็นทำให้เสียหายไว้ใจไม่ได้คนมาใหม่ต้องระวังแต่บางคนคนใช้ดีมากอยู่กับนายมาเป็นสิบปีอยู่มาตั้ง20 ปี30 ปีไม่ไปไหนอยู่นั้นรับใช้กันมาไม่อยู่ครอบครัวหนึ่งแกมีคนใช้อยู่คนหนึ่งเรียกเหมือนกับเป็นลูกไปเสียแล้วเวลานี้เพราะว่าลูกก่อนสายไปเกือบหมดยังเหลืออยู่คนยังก็ไม่เอาไหนแต่ว่าแกบอกว่านี่เขาเหมือนกับลูกดิฉันแล้วเวลาต้องทำพินัยกรรมให้เขาด้วยเวลาตายเนี่ยเขียนพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้เขาด้วย
พราะเขาอยู่มานานไม่ไปไหนมีความจงรักภักดีไว้วางใจได้ทุกประการเรื่องงานเรื่องเงินได้ไว้ใจทั้งนั้นบุญนายที่มีบุญมันได้คนใช้ดีแต่นายที่ไม่มีบุญมันได้คนใช้ประเภทไม่ได้เรื่องคนนี้มากันเปลี่ยนกันไปเรื่อยลำบากคนมีบุญมันได้มาสักคนก็เรียกว่าไม่ไปไหนอยู่กันเป็นประจำมีหลายครอบครัวเหมือนกันที่หลวงพ่อคุ้นเคยเขาอยู่กันมาเรื่อยบางทีเจ้าของบ้านไปไหนมาไหนห้าหกวันคนใช้เป้าบ้านก็ไม่เสียหายเขาอยู่เรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์รักนายมีความจงรักภักดีอย่างนี้มันก็เรียบร้อยสุนัขแม่มันรักเจ้าของวันก่อนดูโทรทัศน์รายการเจาะใจของนายดำรงพุทธานมันมีคนแก่คนหนึ่งไม่แก่หรอกอายุยังไม่แก่ตาบอดเพราะว่าไประเบิดหินที่ปากช่องที่หนองแคเบิดหินที่หนองแคเอาดินปืนใส่ลงไปแต่มันระเบิดเข้าตาเลยตาบอดมัดสองข้างแสนทรมานตอนตาบอดได้ลำบากเคยคิดว่าจะไปนอนในรถไฟทับจะดีเลยให้ตายไปใช่ไหมแต่ว่าได้ฟังธรรมพระวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเทศทางวิทยุเทศไม่ให้ท้อแท้ไม่ให้อ่อนแอทางจิตใจให้ต่อสู้แกเลยไม่ยอมตายอยู่ต่อไปอยู่สู้ต่อไปมีลูก9คนลูก9คนนี่หายหัวไปหมดไม่เคยมาเยี่ยมพ่อเลยเดินสวนทางลูกมันก็ไม่ทักบอกแกก็ไม่รู้ว่าลูกเดินสวนแต่คนก็บอกว่าจะกี้ในลูกมันเดินสวนทางมันไม่ทักทาประใจโง่มันไม่ทักมันก็นึกว่าพ่อไม่เห็นกูอย่าไปทักแกนะมันเป็นอย่างนั้นไม่เอาใจใส่กับคุณพ่อเลยอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็แก่อายุ75 76ปีแล้วอาชีพก็ทำไร่สวนผักเล็กๆน้อยๆปลูกมะเขือปลูกฟักแฟงแตงเต้าไปตามเรื่องแต่ว่าได้ลูกคนใหม่ใจดีมากชื่อไอ้ตี้ไอ้ตี้นี่มันสี่ขาสองหูตัวผู้มันรักนายสมบูรณ์เนี่ยคนนั้นก็ชื่อสมบูรณ์รักพ่อสมบูรณ์มากพ่อสมบูรณ์จะไปไหนเต้มันต้องเดินหน้าแกถือเชือกเลยปุ๊บ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 เดินเร็วอยู่ในภาพเดินเร็วเลยปล่อยเต้นำทางแกไปในสวนจะเอาน้ำรดผักพอจับปี๊บขึ้นมาบนบ่าเต้มานำเลยพาไปที่หนองน้ำไปถึงหนองน้ำก็ตักน้ำใส่ปี๊บทั้งสองเต็มเต้มันก็นำมาที่สวนผักรถผักแล้วมันก็ยืนอยู่แถวนั้นแหละมันเลยไปไหนไอ้เต้ฟ้ารถผักเช่นเต้ก็นำกลับบ้านจูงถือเชือกนำทางเดินได้เรียบร้อยเพราะเจ้าเต้เป็นตาให้จะไปสถานีรถไฟจะไปตลาดเต้นำไปทางไปตลาดมันก็นำไปหาบของเดินไปเดินคล่องไปขายของที่ตลาดคุณแม่ไปรออยู่ที่ตลาดเอาของไปให้คุณแม่ขายไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้แกมีความสุขความสบายเพราะอาศัยธรรมะได้ควังจากพระที่เทศทางวิทยุแกมีวิทยุเล็กๆคอยเปิดแต่เรื่องธรรมะควังธรรมะทุกวันสบายใจตาบอดแต่ใจไม่บอดแล้วเจ้าเต้นะมันจงรักภักดีจริงๆมันไม่ไปไหนเลยถ้าคนนั้นไปนั่งตรงไหนมันก็ไปนั่งหมอบอยู่ตรงนั้นใครเดินมาใกล้ๆมันก็ไม่เห่าไม่อะไรแต่ถ้าทำท่าจะทำร้ายพอสมบูรณ์ในเต้มันองมันก็ทุกข์มันจะกัดตรงนั้นแต่ว่าเดินไปเดินมามันไม่ว่าเลยมันนอนเฉยเรียบร้อยแล้วมันไม่ไปเที่ยวแม่มันจะเป็นหมาหนุ่มแต่มันก็ไม่ไปเที่ยว
ม่ไปเที่ยวหานางสาวหมาที่ไหนเลยมันอยู่กับพ่อสมบูรณ์เรียบร้อยมันแปลกแกไอ้เจ้าเจนี่มันแปลกมันเป็นหมาที่จงรักภักดีกับพ่อสมบูรณ์นี่แหละคือดูแล้วตื่นตันใจเหมือนกันดูในเรื่องนี้มาแสดงมาพูดน่าสงสารคือน่าสงสารว่าลูกตั้ง9คนเนี่ยมันไม่มองดูพ่อเลยมันสู้หมาไม่ได้ไอ้ลูก9คนนี่มันสู้หมาไม่ได้สู้หมาตัวเดียวไม่ได้หมามันมีใจเป็นมนุษย์แต่ว่าลูกมันใจมันต่ำกว่าหมาเพราะมันไม่มาดูแลพ่อเลยถ้าว่าลูกได้ดูโทรทัศน์คืนนั้นถ้าว่ามันมีใจเป็นมนุษย์อยู่บ้างมันก็คงจะเศร้าใจเสียใจแต่ถ้าใจมันต่ำกว่าใจหมามันก็มันนึกอะไรไม่ออกมันไปอย่างนั้นคนในลูกมันก็มีแปลกๆได้เห็นแล้วโอ้แม่โอ้ยหมาตัวนี้มันดีจริงๆแล้วเวลานายสมบูรณ์กลับบ้านมันก็มาบ้านนอนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนมันเป็นหมาที่แปลกแต่ว่าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าหมาโพธิสัตว์โพธิสัตว์คือหมาดีอยู่ช่วยคนตาบอดได้รับความสุขความสบายคนเรามันบางทีมันก็ตกต่ำในฐานะการเงินการทองอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาอันนี้ความทุกข์ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ได้มันเกิดเพราะอะไรอะไรๆมันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติผลมันก็ตกอยู่ตามธรรมชาติแดดออกตามธรรมชาติมีอะไรตามเรื่องตามราวของธรรมชาติแต่ว่าเราไปเป็นทุกข์กับมันเรื่องอะไรไปกังวลกับมันเรื่องอะไรนี่เป็นปัญหาเราไปเป็นทุกข์กับฝนจะตกบ้างแดดจะออกบ้างเขาว่าพายุจะมาก็คงเป็นทุกข์ก่อนแล้วล่วงหน้าพายุยังไม่มาสักทีก็เป็นทุกข์ไว้แล้วกลัวบ้านจะพังกลัวนั่นจะเสียหายนี่เขาเรียกว่าวิตกกังวลไอ้ความวิตกกังวลนี่มันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของคนเราเขาเรียกว่าวิตกจริตคนเราบางคนชอบวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆที่เป็นทุกข์มันก็ทุกข์สองเรื่องทุกข์กับเรื่องที่ยังไม่มาถึงทุกข์กับเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วเรื่องบางเรื่องมันพ้นไปแล้วเก็บเอามาคิดแต่เป็นทุกข์ลูกตายไปนานแล้วยังคิดอยู่ไปทุกข์กับลูกใจของหายไปนานแล้วก็มาคิดในกลุ้มใจอะไรมันผ่านไปแล้วเอามานั่งคิดให้กลุ้มใจนะมาเรื่องอะไรที่ไปเก็บเรื่องอย่างนั้นมาคิดในกลุ้มใจนี่อันนี้มีอยู่อันนี้เรื่องบางเรื่องยังไม่มาถึงหวาดกลัวกังวลว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็มีความมีตกกังวลด้วยประการต่างๆไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำมาหากินนอนก็ไม่หลับเพราะมีความทุกข์มีปัญหากับเรื่องนี้ทำให้ยุ่งใจด้วยประการต่างๆนี่ก็เป็นความผิดของเราเองคือเราเอาใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเรียกว่ามีอุปาทานเกิดขึ้นในสิ่งนั้นอะไรก็มันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามปกติแต่ว่าเราไปยึดถือในสิ่งนั้นเข้าไม่ตกกังวลกับสิ่งนั้นจนกระทั่งว่านอนไม่ได้หลับไม่ลงเพราะจิตมันคิดมากคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าจิตคิดมากประสาทมันทำงานหนักพักไม่ได้พักได้ผลเลยอาการมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเราคิดได้มีปัญญาเสียบ้างในเรื่องนั้นนะเช่นคิดว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดตามสภาพของมันธรรมชาติมันก็ต้องเกิดตามสภาพอย่างนั้นเรากลัวมันก็เกิดเราไม่กลัวมันก็เกิดเพราะเรื่องมันจะเกิดแล้ว
ความกลัวกับความไม่กลัวนี่อันไหนมันดีกว่ากันกลัวนี่มันเป็นทุกข์ถ้าไม่กลัวมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเลือกเอาข้างไหนเลือกเอาข้างทุกข์หรือข้างไม่ทุกข์มันก็ควรจะเลือกเอาข้างไม่ทุกข์อย่าไปเลือกเอาข้างเป็นทุกข์นั่งกลุ้มใจถ้าเราจะกลุ้มใจก็เหตุการณ์อย่างนั้นมันก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่มันเลือกไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรามีบ้านอยู่หลังก็อยู่กันมาสะดวกสบายเป็นปกติไม่มีอะไรแต่ต่อมาคนก็มีสตงสตางดินก็อยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาสร้างตึกสูงใกล้บ้านเราอันนี้เมื่อสร้างตึกก่อสร้างเนี่ยมันก็พวกไอ้พวกก่อสร้างพวกช่างทั้งหลายมันไม่ค่อยระมัดระวังอะไรมันจะลงบนหลังคาใครมันจะทำอะไรให้เสียมันไม่ค่อยคิดถึงเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้จุดนั้นมันก็ไม่สบายใจเป็นปัญหารำคาญเขาทำงานกลางคืนก็กลัวไปว่าอะไรมันจะพังลงมาใส่หลังคาบ้านให้เรานอนในบ้านเดี๋ยวมันทับเรามันจะถึงแก่กรรมไปแล้วต่างๆเป็นทุกข์นอนไม่หลับมีปัญหานี่นี่ตัวอย่างง่ายๆเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอันนี้ถ้าหากว่าเราไปไหนไม่ได้คือมันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปอาจจะย้ายไปอยู่อื่นมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าอยู่มานานแล้วไอ้ก่อสร้างนี่มันมาทีหลังแต่พูดกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าการพูดสมัยนี้เนี่ยมันอยู่ที่ในหลวงด้วยจะเอาในหลวงก็ไปเกี่ยวข้องมากแล้วมันก็ได้เปรียบอะไอ้คนที่ในหลวงมีน้อยมันก็เสียเปรียบเป็นเรื่องธรรมดาพูดไม่ดังถ้ามีในหลวงหนาหนานี่พูดดังเสียงโก้ถ้าไม่มีในหลวงเสียงมันไม่ค่อยดังมันก็เป็นปัญหาเราจะไปเป็นถ้อยร้อยความกับคนเหล่านั้นเขามีพวกมีอิทธิพลเสียงของเรามันน้อยมันไม่ขึ้นมันก็ลำบากเราก็ต้องอยู่ต่อไปอันนี้มาเราจะต้องอยู่ต่อไปนี่เราจะอยู่อย่างไรอยู่ให้เป็นทุกข์หรืออยู่ให้ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ไม่ให้เป็นทุกข์ได้ไหมต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะว่าอยู่ไม่ให้เป็นทุกข์ได้ไหมได้พระท่านสอนว่าได้อยู่อย่างไรไม่เป็นทุกข์ก็ต้องปรุงลงไปเสียว่าอะไรมันจะเกิดก็ขอให้มันเกิดไปตามเรื่องของมันฉันอยู่มาจนป่านนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วถ้ามันจะเกิดเจ็บเกิดตายลงเพราะไอ้สร้างตึกหลังนี้ก็ขอตามใจมันจะยอมมันจะยอมมาแล้วก็หมดเรื่องมันไม่มีเรื่องไอ้ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมไม่ยอมที่จะรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเราไม่ยอมรับมันก็เป็นทุกข์คราวนี้เรามาเอ้าอะไรมันจะเป็นก็เป็นไปอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไปฉันอยู่อย่างเงี้ยยอมรับทุกอย่างถ้าเรายอมรับทุกอย่างใจมันก็เบาสบายไม่ต้องกลัวพอรับเสร็จแล้วอะไรมันจะตกลงหัวก็ให้มันตกลงไปจะตกก้อนน้อยหัวไม่แตกจะตกก้อนใหญ่หัวแตกหมดลมหายใจก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอยู่มานานแล้วอายุปูนี่แล้วจะอยู่ต่อไปถึงไหนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรจะเกิดก็ยอมมันจะมันก็สบายเพราะเรายอมแล้วเวลาจะหลับจะนอนก็อย่าไปคิดถึงนอนเฉยๆไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนเสียงจึงจังโผงผางมันก็ดังไปตามเรื่องข่าวหูซ้ายออกหูขวาอย่าเก็บไว้เสียงที่มันเข้าหูแต่เราไม่เก็บมันก็ผ่านไป
อารมณ์ต่างๆที่มากระทบตัวเราเข้ามาทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเราไม่เก็บมันก็พ้นไปเท่านั้นเองแต่นี่เรามันชอบเก็บชอบเปิดกระเป๋าเก็บไว้หรือว่าเอาตะกร้ามารับเก็บอารมณ์เก็บไว้เก็บเอามาคิดได้มันยุ่งอกยุ่งใจก็เป็นทุกข์อันนี้อย่าเก็บมาปล่อยมันไปเสียมั่งอะไรผ่านมาก็ผ่านไปทำในใจว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเราไม่ยอมให้ดับไม่ยอมให้ดับก็เอามาปรุงแต่งไว้ในใจของเรานั่งคิดนั่งนึกในเรื่องนั้นต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ยอมให้มันดับธรรมชาติมันดับแล้วแต่เราไม่ยอมเราเก็บมาไว้ในอารมณ์นี่เขาเรียกว่าอุปาทานคือเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นไว้เอามาคิดมาครองต่อไปเป็นปัญหาต่อไปไม่เป็นอันกินอันนอนนี่มันอยู่ที่เราทุกตัวนี้มันอยู่ที่เราเพราะไปเก็บอารมณ์ให้เราหัดปล่อยหัดวางใช่วางใช่บ้างถือไว้มันหนักวางใช่บ้างอย่าไปถือมือถือไม่เป็นไรแต่ใจมันถือใจไปเก็บเอามาคิดมานึกอยู่ตลอดวันตลอดเวลาตื่นขึ้นก็คิดหลับก็ไม่ต้องคิดสบายหน่อยไอ้ตรงหลับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอตื่นขึ้นเอ้าคิดอีกละคิดอย่างนั้นมองเห็นตึกมันเดี๋ยวมันจะพังลงมาบนบ้านกูแต่ว่าคิดอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์แต่คิดว่าเออเมื่อไรมันจะพังลงมาสักทีเนาะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวก็เสียทียอมรับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็สบายใจไม่มีอะไรถ้าเรายอมรับแล้วก็สบายใจนั่งยิ้มได้แม่เมื่อมีไฟมาที่เขาบอกว่ายิ้มได้เมื่อไฟมาก็เรายอมรับว่ามันจะเกิดก็เกิดเราไม่กลัวอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายไม่มากไปกว่านั้นเป็นมากก็ถึงตายแต่ละนี่คิดลงไปรับมันแล้วมันก็สบายใจเรื่องอะไรก็เหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรายอมรับสถานการณ์แล้วก็ยอมเอ้าสุดแล้วแต่ธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตของเราเราไม่ต้องวิตกกังวลกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วสบายใจมันไม่มีปัญหาคราวนี้บางทีมันมีอะไรเกิดขึ้นในใจความต้องการในเรื่องอะไรต่างๆอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่อยากจะได้เงินอยากจะได้บ้านอยากจะได้สวนได้นาได้อะไรต่ออะไรมันคิดขึ้นตามเรื่องของมันตามอารมณ์เห็นคนอื่นเขามีบ้านหลังใหญ่ไหมฉันอยากจะมีบ้านหลังใหญ่บ้างเห็นเขามีรถคันใหญ่ๆโอ้ฉันอยากจะมีรถคันใหญ่ๆอย่างนั้นบ้างเห็นเขามีเครื่องประดับประดารุงรังไปทั้งเรื่องทั้งตัวไหมฉันอยากจะมีกับเขาบ้างเราเรียกว่าเพ้อฝันในเรื่องที่จะมีจะได้ความคิดเพ้อฝันอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายแก่สุขภาพจิตคิดบ่อยๆมันไม่ได้ก็ไม่สบายใจลงโทษตัวเองว่าฉันนี่เกิดมาอาภัพไม่มีเหมือนเขาไอ้ความจริงก็มีอยู่พอสบายแล้วเรามีบ้านอยู่แล้วมีรถนั่งแล้วมีอะไรต่ออะไรพอกินพอใช้แล้วแต่ใจมันทะเยอทะยานอยากจะมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้ลองตั้งปัญหาถามตัวเองว่าจะเอาไปทำอะไรนักหนาเอาเงินไปทำอะไรเอาบ้านไปทำอะไรเอาเครื่องประดับร่างกายไปทำอะไรมันจำเป็นอะไรแก่ชีวิตนักหนาที่จะต้องมีสิ่งนั้นจะต้องมีสิ่งนี้
ไอ้ความสุขความสบายที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่อะไรความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เราพอใจเท่านั้นเองเราพอใจแล้วมันก็สบายมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งมันก็เดินใช้ได้พอใจมันก็สบายใจแต่ถ้าไปเห็นใครเข้ามามีนาฬิกาดีกว่านี้ไหมกูอยากมีอย่างนั้นมั้งแต่มันยังมีไม่ได้พอเห็นนาฬิกาอย่างนี้ใจมาคิดอยากแล้วมันก็เป็นทุกข์อ่ะมาเรื่องอะไรหาความทุกข์ให้แก่ตนเองมาเรื่องอะไรก็พอใจในเรือนนี้ใช่ก็แล้วกันฉันมีเรือนนี้ก็ใช้ได้แล้วมันยังใช้ได้อยู่ดูเวลาแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่พอใจสันตุถีปรมังสนังพระพุทธเจ้าบอกว่าสันตุถีปรมังสนังความพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้อยู่ในขณะนั้นเป็นความเป็นทรัพย์อย่างยิ่งยอดทรัพย์มันอยู่ที่เราพอใจถ้าเราพอใจแล้วไอ้สิ่งนั้นมันเป็นทรัพย์อย่างยิ่งของเราเป็นทรัพย์มีค่าแก่ชีวิตของเราให้มีเต็มบ้านเต็มเรือนแต่เราไม่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขความสบายเลยแม้แต่น้อยไม่สบายสองคนตาอยากจะได้ทรัพย์มากๆเลยวิงวอนกับเทพเจ้าเทพเจ้าถามว่าต้องการอะไรต้องการเงินมากๆเทพเจ้าเอากลับบ้านฉันจะให้เงินพอไปกลับไปถึงบ้านเงินมันก็ตกลงมาเป็นเงินตกลงมาจนท่วมตัวคนนั้นตกลงมาจนท่วมบ้านท่วมเรือนหายใจไม่ออกตายเลยเงินตกลงมาท่วมจนตายหายใจไม่ออกความต้องการมันมากไปจนเงินเต็มไปหมดหายใจไม่ออกพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าให้ฝนตกลงมาเป็นกาปณะก็ไม่ทำให้คนเป็นสุขได้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ทำให้เราเป็นสุขได้ถ้าเรายังไม่พอใจแต่ถ้าเราพอใจมันก็มีความสุขความสุขแล้วเพราะเราพอใจพระราชาองค์หนึ่งท่านไม่มีความพอใจในความเป็นอยู่ของท่านอยากได้ความสุขยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็ถามอมาตย์ว่าฉันจะอยากได้ความสุขมากกว่านี้จะทำยังไงอมาตย์บอกว่าต้องไปเที่ยวถามใครๆต่อใครดูว่าเขามีความสุขบ้างไหมถ้าพบใครมันมีความสุขแล้วเอาเสื้อคนนั้นมาสวมซะแล้วมันจะได้มีความสุขพระราชาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเต็มบักหน่อยเลยก็ไปเที่ยวถามใครต่อใครเยอะแยะเจอใครถามว่าเป็นสุขดีไหมโอ้ยยุ่งยุ่งภาษีมันเพิ่มยุ่งไปแล้วใครๆก็ยุ่งทั้งนั้นแหละก็ไปเจอตาแก่คนหนึ่งกุดดินอยู่ในนาถามว่าเป็นไงสบายดีสบายมากเจอเก่าแล้วเดี๋ยวว่าเจอคนมีความสุขเขาแล้วแต่อมาตย์บอกว่าถ้าเจอคนมีความสุขให้เอาเสื้อคนนั้นมาสวมไอ้คนมีความสุขไม่มีเสื้อแต่งตัวชุดวันเกิดร้อนจอนกุดดินเหนือไหลไกลย้อนไอ้จะให้มีความสุขได้ยังไงเพราะว่าไม่มีเสื้อจะสวมแต่พระราชาก็ได้ปัญญาได้ความรู้ว่าโอ้ความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อไม่ได้อยู่ที่วัตถุเครื่องประกอบแต่มันอยู่ที่ความพอใจเท่านั้นเองตาแก่คนนั้นแกพอใจขุดดินพอใจขุดเรื่อยไปขุดไปต่อรู้ตะวันว่าเวลาเท่าไรขุดเรื่อยไปทำงานด้วยความพอใจแกก็มีความสุขพระราชาก็ได้ปัญญาโอ้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เครื่องประกอบที่เป็นวัตถุแต่มันอยู่ที่เราพอใจหรือไม่แล้วตั้งแต่นั้นพระราชาก็สบายใจไม่ต้องแสวงหาความสุขต่อไปเพราะความจริงก็มีอยู่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วพระราชา
แต่ว่าจิตมันยังฟุ้งซ่านยังอยากจะมีอะไรต่ออะไรต่อไปอะไรแต่เราคิดจะว่าเอ้ก็เท่านี้ก็พอแล้วเช่นว่าเรากินนี่จะกินสักเท่าไหร่กินไม่เท่าใดมันก็อิ่มแล้วย่งห่มสักกี่ชุดบ้านเรือนนี่จะอยู่จะนั่งจะนอนนี่จะเอากว้างเท่าไหร่ไอ้ที่นอนจริงๆมันก็นิดเดียวขาดตัวเท่านั้นแล้วก็นอนก็กว้างสักศอกแม่เตียงมันกว้างขนาดนี้ก็ไม่ได้นอนเต็มเตียงถ้านอนเต็มเตียงก็กลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปแค่ว่ามันก็นอนไม่หลับเลยเพราะก็ผอมใจเลี้ยวไม่ได้นอนทั้งเตียงมันนอนนิดเดียวรถยนต์ก็นั่งนิดเดียวคันเล็กก็ไปถึงได้คันใหญ่ก็ไปถึงได้ไม่เท่านั้นแหละแต่ว่าความแข่งขันกันในวัตถุมันมีมากอยากอวดนั่นเองไม่ใช่อะไรอวดมั่งอวดมีอวดความเป็นเศรษฐีอวดไปอวดมาก็เป็นการอวดความจนไปเศรษฐีที่มีเงินมากๆก็ยังเป็นคนจนอยู่จนเพราะมันไม่พอไม่ใช่เรื่องอะไรจนเพราะไม่พอจนมันมีสองอย่างจนไม่มีกับจนไม่พอก่อนมาคนจนเพราะไม่มีแต่บางคนจนเพราะมันไม่พออ่ะมันก็เป็นทุกข์เราให้จำใจให้สบายให้มีความยังรัดทางเจนาตุสัพพังได้สิ่งใดก็พอใจด้วยสิ่งนั้นนั่นเป็นความสุขมีความฉันโดดมีความพอใจก็เป็นสุขแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเราก็ทำงานทำงานก็ทำให้เป็นสุขอย่าทำให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนทำไปตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็ใจสบายมันเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นวันดับก็ดับความทุกข์ดับความเดือดร้อนใจดับอะไรอะไรเสียบ้างดับไฟกิเลสไฟทุกข์ที่มันมาเผาร้อนอยู่ในใจให้สงบให้เย็นจึงจะเป็นการถูกต้องวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่า